วัสดีครับวันที่12สิงหาที่เดอะมอลล์บางกะปินักร้องลูกทุ่งชื่อดังแซคชุมแพได้ให้สัมภาษณ์ในงานคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ถึงประเด็นซุ่มคบนางเอกสาวทับทิมอัญญารินโดยทับทิมก็ออกมาชี้แจงว่าไม่จริงจนอันโฟลว์ไอจีแซคไปวันแม่ปีนี้พิเศษยังไงบ้างพาคุณแม่ออกงานครับไม่เคยได้ออกงานด้วยการสักทีปกติแล้วไม่เคยได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณแม่เลยวันนี้เลยรู้สึกดีใจที่ได้พาแม่ออกทีวีส่วนมากคุณแม่ก็จะเขินตั้งแต่เล็กๆจนถึง25ปีผมไม่เคยบอกรักแม่เลยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆธรรมดาของคนอื่นแต่สำหรับผมมันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมันอายครับวันแม่ปีนี้ก็เดี๋ยวจะขอตังค์แม่เยอะๆเงินทุกบาททุกสตางค์ก็อยู่กับแม่อยู่แล้วจะพาคุณแม่ไปซื้อของครับวันนี้ซื้อทองสัก10กิโลทองม้วนครับยิ้มพูดถึงทับทิมอัญญรินทร์พี่ทับทิมผมก็ชื่นชอบครับชอบผลงานของพี่เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนเก่งเป็นพี่กับน้องกันครับเราไม่ได้คุยกันจะคุยกันก็ต่อเมื่อเจอหน้ากันตอนถ่ายรายการเท่านั้นครับแล้วก็ไม่ได้จีบครับส่วนมากจะมีทีมงานเขาแซวๆกันแค่นั้นเองแบบนี้ใจอ่อนบ้างไหมก็มีบ้างครับทำให้เราใจสั่นๆก็แอบเริ่มแอบชอบไม่ได้จีบครับที่ไม่จีบเพราะเหมือนเรามันอยู่ห่างกันเกินไปพี่เขาระดับนางเอกประมาณนี้ครับผมอาจจะคิดมากไปก็ได้ยิ้มแต่พี่เขานิสัยดีอย่างนี้ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ก็ต้องให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปพอมีเขาออกมาได้คุยกับพี่เขาหรือยังส่วนมากก็จะคุยกันในรายการครับตอนเจอหน้ากันแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายรายการสักทีก็รู้สึกตกใจครับเสียใจที่เป็นข่าวครับหัวเราะพอรู้ว่าเขาคบใครไฮโซ9ก็ถึงกับช้ำรักเปล่าครับมันไม่เกี่ยวกันผมดีใจมากกว่าที่พี่เขาได้คนที่ดีดูแลก็รู้สึกดีใจมากกว่าผมไม่นึกถึงว่ากับอกหักไม่เสียใจครับเป็นพี่น้องเพื่อนร่วมงานกันครับส่วนเรื่องที่พี่เขาอันโฟลว์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันปกติแล้วผมไม่ได้เล่นอินสตาแกรมส่วนมากก็มีทีมงานเขาดูแลถ้าเจอพี่เขาก็จะปกติครับผมสดไม่หวยหาความรักครับเดี๋ยวมันเป็นข่าวหัวเราะ